ดีค่ะทริปนี้เป็น EP 2ของเรานะคะต้นบัวสวรรค์นะคะหลังจาก EP 1ที่เราเพาะเมล็ดแล้วนะคะตอนนี้ก็เราจะขยายพันธุ์นี้บัวสวรรค์มีดอกที่สวยงามนะคะดอกคล้ายบัวหลวงมีกลิ่นหอมละมุนละไมค่ะยอดอ่อนเขาจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะบัวสวรรค์หลังจากคัดขึ้นมาเราก็จะวางอย่างนี้ค่ะบัวสวรรค์เป็นไม้อายุยืนค่ะทนแสงแดดทนความร้อนได้สูงมากค่ะก็มีถิ่นกำเนิดแถบประเทศแถบอเมริกาใต้นะคะเขตร้อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะขยายพันธุ์เรื่อยๆนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เห็นไหมคะอันนี้คือเมล็ดของเขาค่ะประมาณ3เดือนนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ดได้10เดือนนะคะ10เดือนแล้วก็จะนำมาปลูกนะคะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอาลงดินอย่างนี้เลยค่ะพร้อมรากค่ะก็บัวสวรรค์เป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่อายุยืนค่ะใครไม่มีเวลารดน้ำก็ต้นนี้เลยค่ะแล้วข้อที่สำคัญเป็นเปลือกเขาเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับเรามากคือเปลือกเขาอะเวลาแก่แล้วอะเวลาผิวหนังเราถูกพิษสัตว์กัดต่อยเงี้ยก็ตำแล้วก็มาพอกดูดพิษได้นะคะเพื่อนๆดูอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะฝังต่อนะคะอันนี้เม็ดเมล็ดค่ะก็เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาค่ะสูงได้2ถึง5เมตรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการได้ประมาณ2เมตรหรือ3เมตรให้เป็นพุ่มเงี้ยก็รอให้ปีแรกเขาออกดอกก่อนแล้วค่อยตัดนะคะเอาละค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะขยายค่ะก็ที่บ้านก็อันนี้จะขยายไปเรื่อยนะคะนี่ค่ะก็จะมีแต่ละไซส์นะคะอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยแบบนี้ค่ะค่ะใครสนใจต้นบัวสวรรค์เพาะเมล็ดก็ติดต่อได้นะคะเป็นไม้อายุยืนให้ร่มเงาค่ะแล้วเป็นไม้ไม่ผัดใบไม่รกบ้านนะคะค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ